ปรัชญาในการทำงานของค่ายเกียรติบัณฑิตยิมคือเราเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดคือสืบสานตำนานมวยไทยอนุรักษ์มวยไทยตอบแทนคุณพื้นแผ่นดินไทยผมเปิดค่ายมวยมาตั้งแต่ปี2544แต่ทำมาเรื่อยๆยังไม่เป็นทางการทำเปิดค่ายมาเรื่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เริ่มเปิดเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ.2555 1ประการที่สำคัญที่สุดคือจิตใจหัวใจที่ปลูกฝังและรักมวยไทยมาตั้งแต่เด็กปัจจัยที่2ก็คืออยากให้เด็กหรือเยาวชนที่รักมวยไทยมาฝึกฝนมวยไทยรักสืบสานตำนานมวยไทยศิลปะไม้ไม้มวยไทยI've known Mr. Ditt for over 7 years now. He's trained me before. He's cornered a few of my fights in Isan. He did waited a really long time before he opened this gym. He has the drive to do it now at this point in his life. การทำค่ายไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆค่ายมวยเปิดค่ายมวยเป็นการลงทุนที่สูงถ้าคุณไม่รักจริงรักมวยไทยจริงๆเนี่ยคุณจะทนกับอดทนที่กับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยอยู่ที่ค่ายได้ไหมถ้าไม่มีจิตใจที่รักจริงนี่มันคงทำไม่ได้หรอกอย่างค่ายมวยของเราเล็กๆเนี่ยเราทนทำมาอยู่แบบพี่แบบน้องมีอะไรก็อยู่กินแบบครอบครัวเดียวกันมีทุกข์เราก็ร่วมทุกข์มีทุกข์เราก็สุขด้วยกันเราอยู่เพื่อสร้างเด็กเพื่ออนาคตของเด็กมองว่าในอนาคตเขาจะเป็นคนดีหวังว่าต่อยมวยเพื่อตระกูลชื่อเสียงในวงตระกูลของเขาและชื่อเสียงของค่ายเราในภายหน้าตอนนี้ผลประโยชน์ที่จะได้รับคงจะไม่มีลืมไปได้เลยสำหรับนักมวยค่ายเล็กๆแถวภูธรอย่างพวกเราI think the most important thing about Giet Bundit Gym is it's family owned. It's not owned by the military, it's not owned by the police, it's not owned by any politicians. It's not controlled by any large corporation. It's just a family run gym. And we are one big family. And, you know, Pidit, he's always talking about that. You know, this is my family, this is my gym, and this is how we're going to do things.So one of the things that we really hope with Giet Bundit Gym is we hope that we can create a gym in Isan that can match top fighters like Kwai Tong and Evening Air and that we can fight in the big arenas and that we can win in the big arenas, but that we can still keep the kids close to their home and we can keep them safe. ครอบครัวนักมวยที่มาอยู่ในค่ายเราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดอยู่กันแบบพี่แบบน้องมีอะไรก็อยู่ด้วยกันกินด้วยกันเขาจะสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างให้ปีเราเหมือนกับอยู่ในครอบครัวเดียวกันเลยคงไม่มีอะไรเพื่อตรงนั้นคือลูกเต้าลูกนักมวยที่เป็นลูกเขาอะที่เขาไม่อยู่กับเราเนี่ย You take family away from Muay Thai and you don't have the excitement and you don't have the passion you just have the techniques and the movementsAnd that's really what Giet Bundit Gym is about, is it's about keeping the passion and keeping the excitement here. By far, poverty affects the people of Isan much more than any other region in Thailand.And I think that's why the people here have adopted Muay Thai to become such an intricate part of their lifestyle because it is a lottery ticket. And it's a lottery ticket that the people here see other people winning. Sen Chai, you know, he's from just down the street over there in Mahasarakham and Koban, this is his home, Puthaisong.
pilot lot nai long tao pet new, you know, he's from here, and the kids know that, and they dream to become just like these guys. สําหรับมวยไทยที่ว่าให้กับเยาวชนผมว่ามวยไทยครับให้กับเยาวชนมากมายคือทําให้1ทําให้เยาวชนของเราเนี่ยห่างไกลยาเสพติดทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อเยาวชนมาสนใจกีฬามวยไทยแล้วครับทำให้อย่างว่ามีแบ่งเบาภาระทางครอบครัวของเยาวชนได้สำหรับมวยไทยมวยไทยเนี่ยคือสำหรับตัวผมว่ามวยไทยให้กับผมคือทำให้ชีวิตผมดีขึ้นทำให้คนรู้จักผมและสร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลในตัวของผมเนี่ยคือที่จุดสุดยอดในการชกมวยคือเป็นอดีตแชมเปี้ยนเวทีมวยราชดำเนินและความภาคภูมิสูงสุดในชีวิตคือรับถ้วยพระเทพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาณศาลาดุสิตอาลัยวังสนจิตรดาในวันที่6ตุลา2537เป็นความภาคภูมิใจที่สุดของวงตระกูลครับ This gym it's so important to the area here it'sYou know, people come here and they just watch the fighters, and they bring their kids here, and whether they make it to the top or not, it's not so much as that they get to escape for just a second the poverty that they're in, and look at their kids hitting pads in the ring, and they just get to think like maybe, you know, maybe my kid will be the next Sen Chai, or maybe my kid will be the next Bo Hao. We want champions. We want.Fighters that go and fight internationally, we want all of those things too, but we're not willing to sacrifice the family element. Pettit said that you could offer him 1 million baht for his fighters, and he wouldn't sell you a single one of them. He said you could offer him 2 million baht, and he'd never do it because they're his children. And he said he can't sell his children.อยากให้เขาได้ดับดีเยาวชนไทยต้องเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตของประเทศไทยเราต้องการให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ออกกำลังกายให้ห่างไกลยาเสพติด